เคเรามาถึงเซลดิกแล้วเซลดิกเดอะมาร์เก็ตทาวน์ตลาดจะขายอะไรได้ถ้าสมมติไม่มีคนมาก็ทางรถไฟมันถูกปิดหมดเลยนี่นานมาแล้วนะที่ครั้งสุดท้ายที่ผมได้มาที่เซลดิกแล้วพวกชาวสวนพวกนั้นเนี่ยบอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็กดดันในแถวนี้ด้วยผมคิดว่ามันจะแย่กว่านี้สิแต่ความจริงแล้วมันก็ดูไม่แย่ขนาดนั้นนะแต่มันก็มีไอ้พวกรถหุ้มเกราะแปลกๆมาอยู่ในนี้เยอะแยะหมดเลยนี่เนี่ยน่าจะเป็นหลักฐานนี่เนี่ยน่าจะเป็นหลักฐานว่าสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วประเทศมากแค่ไหนและฝั่งพวกคนชั้นสูงเนี่ยได้เปรียบมากขนาดไหนด้วยแสดงว่าพวกเขาเนี่ยแค่หลงระเริงไปสินะใช่ไหมเนี่ยงั้นพวกเราเนี่ยต้องเริ่มโดยการถามคนอื่นๆแถวนี้ก่อนแล้วหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคลาสเซ็ตอ๋อใช่ฉันมีบางอย่างจะมาเตือนนายอย่างนึงนะฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่านายเนี่ยคงไม่ต้องให้ฉันเนี่ยบอกเรื่องนี้แต่นายเนี่ยมีค่าหัวค่อนข้างสูงในพวกฝั่งคนชั้นสูงนะจะบอกไว้ก่อนถึงแม้ว่านายเนี่ยจะอยู่ในชุดธรรมดาเอาว่านายเนี่ยอย่าเตะตามากเกินไปไม่อย่างนั้นแล้วก็ทุกอย่างจะจบลงเข้าใจละโอเคงั้นเราไปทำงานกันเถอะก็คืออย่าไปยุ่งกับไอ้พวกทหารใช่ไหมแล้วก็ถามคนแถวๆนี้ก่อนรับทราบเฮ้ยนี่มันนักเรียนจากสวิตเซอร์แลนด์นี่นะทำไมกูไม่เคยเห็นหน้าวะเพราะเราเนี่ยเป็นฉันเนี่ยเป็นห่วงเหลือเกินนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยตลาดใหญ่มันวายมากขนาดนี้นะไม่มีแสดงว่าที่ตลาดใหญ่มันขายไม่ได้จริงจังมากไม่มีลูกค้านั่นมันชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนเตรียมทหารทอลินโทโวมึงไม่รู้สึกแบบละอายหรือว่าอะไรบ้างเลยเหรอในการเข้าห้องผู้หญิงมาเนี่ยอะฉันคิดว่าฉันเคยเห็นหน้าของนายที่ไหนมาก่อนนะผมสีดำแล้วก็ยังมีท่าทางแบบนี้ทีมนายอย่างนั้นเหรอเบกกี้นายรู้จักเขาเหรออ่าพวกเราอยู่ในชั้นปีเดียวกันที่ทอเนี่ยแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะเบกกี้เดี๋ยวก่อนเธอนั่นแหละต้องเป็นคนอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเธออธิบายไอ้คนที่อยู่ข้างๆนายด้วยโอเคบางทีพวกเราควรจะใจเย็นลงก่อนนะโอเคลีก็ได้อธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เขาเนี่ยมาที่เซลดิกก็ฉันเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องที่นายอธิบายมาหรอกนะก็โดยพื้นฐานก็คือนายเนี่ยกำลังหาคลาสเจ็ดที่เหลือใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละนะแล้วเธอเนี่ยสามารถมาที่นี่จากทอด้วยตัวของเธอเองใช่ไหมล่ะฉันเนี่ยตกใจมากเลยนะจริงๆแล้วฮิวโก้เนี่ยเขาหาทางออกมาให้พวกเราเลยนะฉันเลยสามารถออกมาได้ที่จากถึงที่นี่ยังไงล่ะถ้าจำไม่ผิดเขาเป็นนักเรียนที่ทำงานอยู่ที่คลายส์นี่นะถ้าฉันจำไม่ผิดนะช่วยอย่างนั้นเหรอนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากนั้นเหมือนกันนะแล้วเขาเนี่ย เลือกเวลาที่แย่ที่สุดในการทำท่าทางเท่ๆซะด้วยนะนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีในการถามแบบนี้นะแต่เธอเนี่ยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทอแล้วก็นักเรียนคนอื่นๆไหมอะไรก็ได้เกี่ยวกับคลาส7มันจะช่วยได้มากเลยนะก็เด็กผู้หญิงที่ฉันหนีมาด้วยเนี่ยอยู่ที่โบสถ์เนี่ยแล้วนอกจากนั้นแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วพวกกองทัพแล้วพวกกองทัพจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับนักเรียนธรรมดามากซะด้วยนะจริงเหรออ่าตอนที่ฉันมาครั้งแรกเนี่ยฉันก็โดนสอบปากคำนิดหน่อยนะแต่หลังจากนั้นเขาก็ให้ฉันทำอะไรก็ได้แล้วแต่ฉันเลยนะก็มันก็เพียงพอถ้าสมมติว่าพวกเขาสามารถจับตามองพวกเราสินะและ
ถ้าสมมุติว่าเธอเนี่ยทำตัวผิดปกติแล้วก็พวกเขาเนี่ยจะจับเธอขังคุกทันทีสินะบางทีพวกเขาอาจจะเห็นว่าคลาส7เนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดก็ได้ถึงแม้ว่าขนาดหลับอยู่ชั้นเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังเลยล่ะแถวๆนี้นะเอาล่ะยังไงก็ขอบคุณมากเนี่ยที่บอกข้อมูลกับเราเป็กกี้เดี๋ยวฉันจะระมัดระวังแล้วกันนะก็ตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยมีกระจิตกระใจในการทำอะไรหรอกนะพอละฉันเห็นตลาดเนี่ยมันทับอยู่ในสภาพที่แย่ขนาดนั้นนะเป็กกี้เกี่ยวข้องอะไรกับแถวนี้มั้ยอ๋อหรือว่าเป็นบ้านเป็กกี้อยู่ที่เซลดิกเหรอหรือว่ายังไงใช่เราอย่าไปยุ่งกับพวกมันอย่าไปยุ่งเราไปที่ตลาดกันก่อนดีกว่านะเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนี่คือตลาดใหญ่สินะคนเยอะจังเลยนะเย่ะ前に比べたらก็ไม่คนเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคนนั้นมันจะนักตาฮะซะตอนแรกมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกเชี่ยอ๋อนี่มันคนจากโรงเรียนเรานี่นะแม่งเมาด้วยนะไม่เอานะเธอน่ะมากับพวกเราซะหน่อยสิเธอเนี่ยไม่ต้องขัดขืนหรอกนะพวกเราพวกเราไม่ทำอะไรเธอหรอกขอโทษนะคะฉันอยู่ในระหว่างการทำงานสำหรับโบสถ์นะคะแล้วหนูเนี่ยแล้วหนูเนี่ยอายุไม่ถึงซะด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่เอานะอย่าเพิ่งอธิเสธเซ่แค่บ้านที่บ้านพักยางของพวกเราแค่นั้นเองเดี๋ยวพวกเราจะเสิร์ฟเครื่องดื่มให้เธอสักหน่อยเธอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยไม่อยากมากับเราแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มีตัวเลือกอื่นให้กับเธอนะและเธอเนี่ยจะรู้สึกตกใจเลยแหละมันง่ายแค่ไหนในการจับตัวเธอเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลดีๆในการจับตัวเธอซะด้วยนะแต่ว่าเอาจริงดิพวกนี้มันต้องมีวิธีอะไรสักอย่างในการหยุดพวกเขาสิเดี๋ยวก่อนให้ฉันจัดการเองโอ้พวกนายคือทหารจากกองทัพจังหวัดไม่ใช่เหรอฮะโชคดีจังเลยนี่มันตรงเวลาตรงเพลงพอดีเลยแหละฉันเนี่ยอยากจะขอร้องอะไรพวกนายซะหน่อยนะเอ้ยนายเป็นใครไปถอยไปเลยเฮ้ยพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรองั้นเดี๋ยวฉันจะแนะนำตัวซะหน่อยแล้วกันนะเรียกฉันว่าฟิลแล้วกันก็แค่เป็นคนธรรมดาที่อยากจะหาคนต่อรองด้วยแค่นั้นเองนะก็หลังจากที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับความกล้าหาญของนายในการสงครามครั้งนี้เนี่ยฉันรู้อยู่แล้วเชียวว่าฉันเนี่ยจะต้องมาทักพูดกับนายอย่างโดยตรงนะนั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยหวังว่านายเนี่ยจะพูดดีๆกับฉันระหว่างที่นายเนี่ยไปที่บ้านพักของทหารในตอนนี้นะแล้วฉันจะทำมันยังไงแล้วฉันจะทำอย่างนั้นทำไมสำหรับพ่อค้าฉันต่ำอย่างแกคุณแน่ใจเหรอว่าคุณเนี่ยจะพูดอย่างนั้นออกมาบางทีคุณอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปก็ได้นะผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่แต่ความจริงผมค่อนข้างมีชื่อเสียงข้างบนกับข้างบนนั้นมากเลยนะใครจะไปรู้ว่าคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณไปแนะนำผมให้กับพวกเขาอะนะไม่เอานะจริงๆแล้วนี่อาจจะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นก็ได้เลยโทโวก็ได้ให้เงินกับโทโวก็ได้ให้เงินกับทหารเดี๋ยวก่อนสิไม่เป็นไรคิดว่ามันก็เป็นของขวัญสำหรับนายแล้วกันนะถ้าสมมติอย่างนั้นแล้วเป็นไงล่ะจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธของขวัญอันนี้นี่นะอาฟิลใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราจะส่งคือของนายเนี่ยไปให้กับทุกๆคนแล้วกันนะ
เยี่ยมมากเยี่ยมมากเผ่ทะดาฉันเนี่ยตกใจมากเลยนะแล้วไอ้ชื่อฟิวเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยมันแค่เป็นหนึ่งในชื่อของฉันนั่นแหละแค่นั้นแหละแต่เฮ้ยทุกอย่างมันก็เป็นไปได้สวยใช่ไหมล่ะเฮ้สมกับเป็นเบสเซอร์อย่างคุณจริงๆขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือนะโทโวฉันคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าผมเนี่ยต้องใช้กำลังซะแล้วแต่ผมดีใจนะที่คุณเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสงบสุขนะไม่มีปัญหาหรอกแล้วคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับซิสเตอร์ขอบคุณมากค่ะสำหรับการช่วยเหลือทีมเธอมาทำอะไรนี้เนี่ยโรซีนอย่างนั้นเหรออ้าวเพื่อนของเธออย่างแล้วอย่างนั้นเหรออ้าก็เธอเนี่ยเป็นเด็กปีหนึ่งเหมือนฉันเนี่ยแหละฉันดีใจนะที่เห็นเธอปลอดภัยนะโรซีนเหมือนกันถ้าเธอไม่ว่าอะไรเธอมากับฉันที่โบสถ์ได้ไหมฉันไม่เนี่ยไม่อยากอยู่ที่นี่นานเนี่ยก็ฟังดูดีนะแน่นอนหลังจากที่เขาเนี่ยเดินไปที่โบสถ์ลีนก็ได้ใช้เวลาในการอธิบายว่าเขาเนี่ยอยู่เซลดิกทำไมแสดงว่าเธอเนี่ยกำลังตามหาทุกคนที่คลาส7สินะแต่ฉันเนี่ยสามารถมองเห็นได้ว่าเธอเนี่ยลำบากน่าดูเลยสินะก็ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ลำบากนะเนี่ยดูบอกว่าเธอเนี่ยก็จะดูบอกว่าเธอเนี่ยน่าจะลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเธอกับเบกกี้เนี่ยหนีออกมาด้วยกันใช่ไหมล่ะและฉันได้ยินว่าฮิวโก้เนี่ยเป็นคนช่วยเหลือพวกเธอเนี่ยใช่แล้วแหละแต่พวกเราเนี่ยในที่สุดก็ต้องแยกทางจากเขานะแล้วฉันเนี่ยก็ได้มาหลบอยู่ที่นี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะในขณะที่ฉันเนี่ยพยายามสวดแล้วก็ขอให้พวกเขาทุกคนปลอดภัยนะแล้วเธอได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับนักเรียนคนอื่นหรือเกี่ยวกับโรงเรียนไหมพวกเราเนี่ยพยายามจะหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้นะจริงๆแล้วฉันเนี่ยไม่รู้อะไรเลยล่ะน่าเสียดายจังแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเธออยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยจริงๆแล้วไอ้พวกกองทัพจังหวัดเนี่ยแย่ขนาดนั้นตลอดเวลาเลยอย่างนั้นแหละมันก็แย่พอแล้วนะที่พวกเขาเนี่ยเมากันตั้งแต่กลางวันแสกๆกันนะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะพวกเขาเนี่ยจะเริ่มเมากันตั้งแต่กลางวันแสกๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะไปพังข้าวของจากคนในตลาดแล้วพวกเขาก็จะไม่จ่ายเงินด้วยค่ะแต่พวกพ่อค้าเนี่ยก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ไม่มีใครเนี่ยอยากจะโดนจับตัวนะคะฟังดูเหมือนว่าพวกทหารที่ไม่ได้อยู่ในกองหน้าเนี่ยจะว่างมากเลยสินะแล้วเซดิกเนี่ยดูบอกว่าจะไม่มีการต่อสู้อะไรมากเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นแหละนะออนว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโลซินเธอต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้นะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้พวกทหารพวกนั้นด้วยขอบคุณที่เป็นห่วงนะฉันเนี่ยจะคอยสวดมนต์ให้เธอเนี่ยจะได้ไปเจอกับคนทุกคนในคลาส7ไวๆนะขอบคุณมากนะโอเคต้องไปที่อื่นต่อแล้วแล้วเราจะไปหาข้อมูลจากใครอีกแล้วเนี่ยแถวนี้อันนี้ทางออกแล้วอ๋อใช่อันนี้คือที่โรงแรมเนาะแล้วก็มีบ้านของผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนวะจำไม่ได้ละลืมแถวๆนี้แหละอ๋อคุณป้าเออโอ้เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเรียนของซาร่าไม่ใช่เหรอว่าเธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วกลับมากับโทเบลซะด้วยนะสวัสดีครับเดี๋ยวบอกว่าทุกๆอย่างจะไม่เปลี่ยนแปลงแถวนี้เลยนะเฮ้ยมากอดคุณดูสบายดีนะครั้งที่แล้วพวกเราเจอกันผมมาที่นี่ด้วยรีเควสใช่ไหมครับสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนี่นอกจากเทเวลเนี่ยไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยจะต้องซ่อนตัวไม่ใช่เหรอหนุ่มน้อยพวกกองทัพจังหวัดเนี่ยพยายามหาตัวเธอเมื่อไม่นานมานี้เองนะ
เอตอนนี้ยังไม่มีใครสงสัยผมหรอกครับทุกอย่างคงไม่เป็นไรหรอกสำหรับตอนนี้แล้วผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่น่าจะรู้ตัวหรอกถ้าสมมติพวกเราไม่ทำอะไรบ้าบอเกินไปนะถ้าเธอพูดอย่างนั้นแล้วก็ฉันโล่งใจนะว่าเธอไม่ที่เธอไม่เป็นไรเนี่ยและเธอเนี่ยจะค้างอยู่ที่นี่ไหมจริงๆแล้วพวกเรายังไม่ค่อยแน่ใจว่าพวกเราต้องทำอะไรต่อไปนะครับและสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือพวกเราเนี่ยมีอะไรอยากจะถามคุณซะหน่อยลีนก็ได้อธิบายว่าเขากับโทโวเนี่ยทำไมถึงมาถึงที่เซลดิกตามหาเพื่อนร่วมห้องของเธออย่างนั้นเหรอก็จากที่ผมรู้นะพวกเขาน่าจะอยู่ที่ไหนแถวๆนี้นี่แหละคุณรู้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นหรือเปล่าครับขอโทษนะฉันเนี่ยคงบอกอะไรไม่ได้หรอกพวกเราเนี่ยยังไม่มีลูกค้าใหม่เข้ามาเลยต้องขอบคุณการหยุดของรถไฟนั่นแหละนะและฉันเนี่ยก็คงสามารถจำเพื่อนๆของเธอที่มากับเธอเมื่อคราวที่แล้วได้แค่นั้นเองแหละก็จริงแล้วนะก็การที่พวกเรารู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ช่วยได้มากแล้วนะและอย่างนึงพวกเราได้ยินว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันกดดันมากในสถานที่นี้แต่ว่าเดี๋ยวบอกว่าทุกๆอย่างจะดูสงบสุขมากกว่าที่ผมคิดมันไม่มีอะไรส่งผลกับตัวเมืองเองหรอกแต่ข่าวลือเขาบอกว่ามันมีการต่อสู้กันตรงทางด้านชายแดนตะวันออกนะที่กาเลเรียฟอร์เทสนะใช่แล้วล่ะดูบอกว่าพวกกองทัพหลวงเนี่ยจะทำการป้องกันประเทศอยู่ตรงนั้นนะและดูบอกว่าเขาจะกองกันอย่างแข็งแกร่งเลยแหละพวกเขาบอกว่าพวกกองทัพจังหวัดเนี่ยไม่สามารถดันเข้าไปได้เลยแล้วทวินดราเอแล้วสะพานทวินดราก้อนเนี่ยอยู่ทางด้านนั้นด้วยนะแสดงว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องต่อสู้กับกองทัพที่อยู่ตรงนั้นแน่เลยนั่นทำให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นห่วงมากเลยล่ะถ้าสมมติพวกเขากำลังต่อสู้กันใกล้เมืองเซลดิกมากขนาดนี้ใครจะไปรู้ว่าถ้าสมมติว่าเซลดิกเนี่ยจะโดนลูกหลงไปด้วยนะนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับและตอนนี้ผู้จัดการของตลาดเนี่ยกำลังตกลงกันว่าจะต้องทำยังไงกันดีแต่ดูเหมือนว่าพวกกองทัพจังหวัดเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยนะถ้าสมมติว่าไอ้สงครามนี่จะจบๆต้องจบๆไปสักทีนะผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะมาก่อนแล้วก็ระมัดระวังไว้ด้วยล่ะเข้าใจไหมครับพวกเธอทั้งสองคนก็เหมือนกันแหละระมัดระวังเข้าแล้วนะลีนแม่งมีค่าหัวแล้วกูจะทำยังไงกับชีวิตกูดีผมคิดว่าพวกเราเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยถามชาวเมืองซะหมดแล้วตอนนี้แล้วพวกเราเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกสายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนายแน่ใจหรอพวกเขาอยู่ที่นี่ฉันเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แล้วล่ะในเมื่อไม่มีใครสักคนในเมืองนี้เนี่ยสังเกตเขามาก่อนแต่วาริมาบอกพวกเราว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่แสดงว่ามันต้องพวกเขาเนี่ยจะต้องอยู่ที่ไหนในพื้นที่แถวนี้แน่ๆเลยถ้าสมมติพวกเขาไม่อยู่ในเมืองแล้วก็พวกเขาก็น่าจะอยู่ในบนถนนหรือที่ไหนสักแห่งในแถวๆนี้สินะบอกว่าพวกเขาจะไม่เป็นไรนะแต่เฮ้ยพวกนายทั้งสองคนเนี่ยดูบอกว่าจะมีเวลาว่างนะเอาว่าลองมาอ่าน Imperial Chronicle สักหน่อยเป็นไงแล้วจะบอกว่าฉบับล่าสุดเนี่ยจะมีข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายเลยนะจะบอกไว้ก่อนแล้วมันก็ราคาถูกมากด้วยในราคา100วิลล่าเป็นไงล่ะเดี๋ยวบอกว่าเขาพยายามจะขายหนังสือพิมพ์กับพวกเราเนี่ยขอโทษนะความจริงแล้วพวกเรายุ่งนิดหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกแม่เอาไปเถอะสักอันนึงอะถ้าสมมติว่านายไม่เอาไปแล้วก็นายเนี่ยจะต้องรู้สึกผิดแน่ๆฉันเอาจริงนะนายเนี่ยจะต้องรู้สึกผิดมากเลยเนี่ยสักฉบับหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรก็ร้อยมิลล่าเอาไปเถอะสักหน่อยก็ได้อะ Imperial Chronicle Issue 2ขอบคุณนะเขาเนี่ยอยากขายหนังสือพิมพ์จริงสินะฉันไม่คิดว่าฉันเคยเห็นใครที่อยากขายหนังสือพิมพ์มากขนาดนั้นมาก่อนเลยนะแต่เขาก็พูดถูกนะการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในการหาข้อมูลนะเนี่ยก็จริงแหละงั้นเรามาลองอ่านซะหน่อยดีกว่านะ
breaking noble alliance forces keep winning ข่าวด่วนพวกฝั่งคนที่สูงเนี่ยตอนนี้กำลังชนะอย่างต่อเนื่อง the alliance work to eliminate rebellious element all over country is proceeding smoothly การพยายามในการกำจัดพวกที่ต่อต้านในประเทศนี้ของพวกคนชั้นสูงเนี่ยกำลังเป็นไปได้สวย Society former governor Regnis formally arrest The former imperial government of Hamdelia Karl Regnis ข่าวสังคมตอนนี้นักการเมืองคนเก่า Regnis เนี่ยได้ถูกจับตัวแล้วตอนนี้นักการเมืองหลวงแห่ง Hamdelia Karl Regnis เนี่ยได้ถูกจับตัวเนื่องจากมีข้อสงสัยตอนนี้พวกเขาเนี่ยโดนจับตอนนี้เขาโดนจับตัวแล้วก็ยังมีแบบหลักฐานอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นว่าเขาเนี่ยมีความผิดการจับตัวของเขาเนี่ยหมายความว่าสมาชิกสภาทั้ง40คนของฝั่งImperial Government เนี่ยได้ถูกจับในฐานในข้อหาเดียวกันพ่อมาคิอัสโดนจับอ่ะพ่อมาคิอัสโดนจับตัวไปแล้วหมดแล้วเจี๊ยแม้แต่พ่อของมาคิอัสก็โดนจับไปด้วยแสดงว่าอยู่ดีๆพวกกองทัพหลวงแล้วก็พวกรีฟอร์มิสต์ฝั่งชั้นสูงๆเนี่ยก็โดนจับซะหมดสินะแล้วดูบอกว่าฝั่งหนังสือพิมพ์ Imperial Chronicle เนี่ยก็ดูบอกว่าจะไม่ได้ลงข่าวที่ไม่ได้ไปฝั่งไหนฝั่งไหนอีกต่อไปแล้วไม่หรอกเชี่ยถ้าสมมุติ Imperial Chronicle แม่งลงข่าวที่แม่งไม่ได้เห็นด้วยกับพวกฝั่งพวกฝั่งคนชั้นสูงแล้วก็มึงโดนเลยมึงเขาต้องเรียกว่าแม่งไม่ดีทางเลือกมากกว่าที่โดนบังคับเราสามารถคาดคะเนได้เลยว่าพวกฝั่งคนชั้นสูงเนี่ยน่าจะควบคุมพวกเขาไว้สมบูรณ์นะก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละนะและดูเหมือนว่าฝั่งพวกคนชั้นสูงเนี่ยจะมั่นใจในใครชนะของพวกเขามากจนพวกเขาเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการฉลองชัยชนะแล้วแหละนี่แหละเป็นวิธีที่พวกเขาเนี่ยบังคับคนอื่นๆให้ทำตามเขาอะนะสุดยอดจริงมีอะไรบางอย่างติดอยู่ที่หน้าสุดท้ายด้วยล่ะเออใช่เนาะกระดาษอย่างนั้นเหรอนานี้นี่มันแผนที่อย่างนั้นเหรอดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นแผนที่ของ Eastern Highway นะแต่ไอ้เลขม่วงๆส้วนๆนี่มันคือแล้วก็มีสัญลักษณ์นี่คืออะไรกันแน่นะและยังมีอะไรแปลกๆเขียนอยู่ข้างหลังซะด้วยชี้อะไรวะเนี่ย The one who takes the queen holds the key to the king ใครที่เอาพระราชินีไปเนี่ยจะมีกุญแจในการไปหาพระราชานี่มันเป็นโค้ดอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าบอกนะว่านี่ไม่ได้มาจากใครบางคนที่ฉันคิดอยู่ก็อะไรพวกนี้มันแค่คล้ายๆกับอะไรที่จอมโจรบีมันชอบทำนะแต่เดี๋ยวบอกว่าจะไม่มีอะไรโดนขโมยไปคราวนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เขาหรอกมันจะเป็นบูแบงค์ยังไงวะจริงๆแล้วไอ้สัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงหมากรุกยังไงก็ไม่รู้คิดว่ายังไงล่ะโทโบใช่มันคือหมากรุกเลยเว้ยไอ้ N น่ะคือม้า P คือลุกสวอลโลลุกวางเกาะด้วยเป็นไงสุดยอดแล้ว R คือเขาเรียกว่าอะไรนะเรือภาษาไทยแล้ว B ก็คือบิชอปหมากรุกอย่างนั้นเหรอบางทีมันอาจจะดูเหมือนกระดานหมากรุกก็ได้นะแต่เดี๋ยวก่อนนั่นหมายความว่าก็งั้นพวกเราคาดคะเนว่าไอ้พวกสีต่างๆบนกระดานเนี่ยมันคือส่วนมันคือหมากอื่นๆในกระดานด้วยกันนะนั่นหมายความว่า Q เนี่ยจะต้องเป็นควีนใช่ไหมแล้ว B กับ P สีดำเนี่ยก็น่าจะเป็นบิชอปกับพรอย่ามองฉันอย่างนั้นดิฉันเนี่ยไม่รู้จักแล้วนะไอ้เกมที่ผู้คนเขาก็เล่นกันเนี่ยที่เธอควรจะรู้อย่างเดียวก็คือเขาเนี่ยน่าจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันบ้างแล้วล่ะถ้าสมมติว่าทฤษฎีของนายถูกต้องแล้วก็แสดงว่าการไขคดีแมสเซจที่อยู่ในกระดาษนี่เนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมล่ะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยอยากจะไปที่ไฮเวย์ใช่ไหมนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเนี่ย
เคงั้นเราต้องไปที่แมปกันเนาะและเดี๋ยวขอแก้ไขปัญหาแป๊บหนึ่งเอาล่ะงั้นเรามาไปสืบสวนกันดีกว่างั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะต้องเอาไอ้แผนที่นั้นมาดูบ้างแล้วล่ะก่อนอื่นกูขอไขปริศนาแป๊บหนึ่งปริศนาของไอ้แผนที่นี้มันคือแมปนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเดมันคือแบบนี้นี่แหละแต่ปัญหาคือมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมล่ะเรามาดูกันดีกว่าเขาบอกว่าวิธีการเดินของอะไรบ้างนะของ P เนี่ยมันคือพร N คือม้า R คือเรือ B คือบิชอปแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาซึ่งเขาบอกว่ามันไม่น่าจะยากมากถ้าสมมติว่าเรากินควีนมันก็จะนำเราไปหาคิงอย่างนั้นเหรอเขาพูดว่าอย่างนั้นใช่ป่ะพรเราจัดพรไปได้พรไปได้เลยเพราะว่าพรกินควีนไม่ได้ N เป็นม้าใช่ไหม N กินควีนไม่ได้ R เป็นลูกหรือว่าเรือกินควีนไม่ได้แสดงว่าบิชอปเดินเฉียงก็ไปถึงควีนได้โอเคบิชอปหรือตัว B เนี่ยมันเป็นตัวที่เดินเฉียงได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันเฉียงไปกินควีนได้โอเคงั้นเราต้องไปที่บิชอปที่บิชอปมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงที่ไปที่เซลิกไอเวย์ที่2โอเคแล้วเราไปตรงนู้นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอแวบข้างทางไปเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งถ้าดูไม่ผิดจากตำแหน่งที่เราอยู่เราต้องไปที่ B ใช่ไหม B จะอยู่ที่ปลายตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะอยู่ไอ้ตรงที่เป็นจุดสีแดงนี่แหละโอเคไปกันเถอะここならつれそうだなไหนกล่องอะไรโอเคกุญแจเก่าอ่ะนี่ไงฉันไม่อยากเชื่อจริงว่าไอ้เมสเซจนั้นเนี่ยมันจะพาเรามาที่กุญแจนี้ฉันว่าแล้วเสียวว่ามันจะอยู่ตรงนี้อย่างแรกเลยคือ the one who takes the queen คนที่ได้ตัวพระราชินีเนี่ยหมายถึงบิชอปเนี่ยจะอยู่ในสถานที่ที่จะสามารถไปเอาควีนได้พอดีและสถานที่ที่บิชอปอยู่เนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้สถานที่ที่พวกเราอยู่นี่แหละดีแล้วแหละที่พวกเราอยู่ทางมาถูกทางแล้วนะแต่ปัญหาคือไอ้กุญแจเนี่ยไปเปิดตรงไหนแล้วในโน้ตนั้นเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นกุญแจที่จะไปหาคิงแต่ในแบบเนี่ยมันไม่มีที่ไหนเขียนว่าตรงไหนเป็นคิงเลยนะเดี๋ยวก่อนมันมีโน้ตอีกอันนึงอยู่ในนี้ด้วยไหนคิงKing lurks within his fortress. Take him, and your path shall be clear. King เนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะ fortress เนี่ย King เนี่ยอยู่ในป้อมปราการถ้าสมมติว่าไปเอาเขาแล้วทางเนี่ยจะต้องจะโดนเคลียร์ไอ้พวกหมากรุกอีกแล้วสินะก็ไม่แตกต่างจากที่เราเนี่ยเพิ่งได้แก้ไขไปนะกันนะแต่เป้าหมายของพวกเราต่อไปคือการไปเอาตัวคิงและพวกเราต้องรู้ให้ได้ว่าอันไหนที่อยู่ในแมปนี้มันจะไปหาคิงได้และหลังจากนั้นพวกเราก็จะเช็คเบสเพื่อนปริศนาครับพวกเราแล้วสินะถึงเวลาแล้วโอเคงั้นเรามาแก้ไขปัญหากันเลยอ่ะผมเห็นแล้วเนี่ยมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วแสดงว่าสถานที่ต่อไปที่เราต้องไปคืออยู่ที่ตัว R หรือลุกเดินได้แต่แนวตั้งกับแนวนอนนะใช่ถูกแล้วก็คือลุกอยู่ตรงตัว R เนี่ยแหละโอเคงั้นเราไปที่ตัว R กันเลยดีกว่าโอเคอยู่ตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยนี่คือสถานที่ที่เป็นตัว R ใช่ไหม
นี่คือสถานที่ที่เอข้อความนั้นเนี่ยชี้มาใช่ไหมจะต้องเป็นที่นี่มันไงเรามาลองไอ้กุญแจที่เราเจอหน่อยสิลีนก็ได้ปลดล็อกกุญแจด้วยกุญแจเก่าบิงโกง่ายที่เดียวอย่างนะฉันคิดว่าคนที่ทำไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในอะนะก็ดูบอกว่าน่าจะมีใครบางคนเนี่ยอยู่ข้างในแล้วนะแล้วฉันเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่าใครกันแน่อยู่ข้างในพร้อมที่จะเข้าไปข้างในยังปะทาดอริついたなดีมาได้สักทีสินะดีนเชื่อเสียงมาคิอัสมาคิอัสใช่ไหมเสียงนี่มันฉันว่าแล้วเชียวมาคิอัสฉันเชื่อใจในตัวนายนะฉันเนี่ยเชื่อใจในตัวนายนะคิมินาระคานาระซึอังโกโอโตยเตะここにたどり着くとねฉันมั่นใจว่าถ้าเป็นนายเนี่ยนายเนี่ยน่าจะแก้ไขปัญหาของฉันได้อยู่แล้วล่ะその思ったより元気そうで何よりだแล้วนายเนี่ยก็ดูสบายดีเหมือนเดิมเลยนะลินโอ้นายใจเย็นก่อนนะยอกัตตามาคิอัสโลไปทีมาคิอัส無事でいてくれてこうしてまた会えてฉันเนี่ยเป็นห่วงนายตั้งแต่พวกเราจากกันนะあの時は本当にもうダメかとตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เจอนายอีกซะอีกดีดีน君ってやつはนายนี่僕たちだってあの場で倒れるつもりはさらさらなかったさ。พวกเราเนี่ยไม่ได้เอาชีวิตของเราจะไปโยนทิ้งเล่นๆแบบนั้นในการต่อสู้นั้นนะ。君もそれを信じたからこそここまで来てくれたんだろう。นายก็รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเหมือนกันไม่ใช่เหรอ？นั่นคือเหตุผลที่นายอยู่ที่นี่เพื่อจะหาพวกเราไม่ใช่เหรอ？มาคิอัส。มาคิอัส。そうだな。ใช่。まったく。しっかりしたまえ。จริงๆเลยนายเนี่ยทำใจดีๆไว้นะ。ありがとう。え、ขอบคุณนะ。また会えて本当に嬉しいよ。ฉันเนี่ยดีใจมากเลยที่ได้เห็นนายอีกครั้งเลย。締めっぽいのはその辺にしときなさいよね。นายเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหรือยังหลังจากที่นายเนี่ยได้พบกันอีกครั้งเนี่ย。セリン。それにあなたは確か遊撃士の。แล้วคุณถ้าจำไม่ผิดคุณคือเบรเซอร์คนนั้นใช่ไหม？ここまでずっと。手助けしてくれたんだ。だってまที่นี่เนี่ยพวกเขาก็ช่วยเหลือฉันมาตลอดเลยแหละ。ちゃんと会うのはカレージャス以来か。พวกเราเนี่ยเจอกันครั้งสุดท้ายก็คือตอนที่พวกเราอยู่บนคอเรียเจสนะ。改めて遊撃士協会所属トバルランドナーだ。ฉันคือเบรเซอร์นะ。トヴォランドル、ランドヌア。早速だが情報交換と行こうじゃないか。เอาเป็นว่านายเนี่ยบอกพวกเราหน่อยว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเนี่ยอ้าวแล้วมาคิอัสอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วคนอื่นเนี่ยแต่วาริมามันพบว่ามี3คนอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอก็นายก็น่าจะรู้อยู่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนนายเนี่ยบินออกไปกับวาริมาเมื่อเดือนที่แล้วนะแต่หลังจากที่นายไปเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนไม่มีใครเลยนอกจากคอริเอเจสนะคอริเอเจสอย่างนั้นเหรอท่านวิสคาวอาเซตอยู่บนเรืออย่างนั้นเหรอตอนแรกพวกเราเนี่ยก็พยายามจะต่อสู้กับอัศวินสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะถึงแม้ว่าพวกเราจะต้องตายก็ตามแต่ฉันคิดว่าพวกฉันเนี่ยพร้อมอยู่แล้วในการจะยอมรับนั้นแต่ก่อนที่พวกเราจะต้องเลือกตัวเลือกนั้นเนี่ยอยู่ดีๆก็มีเสียงใหญ่ๆมาจากข้างบนพวกเราบนเหนือหัวของพวกเรามันได้ตะโกนออกมานี่เนี่ยไม่ใช่เวลาที่นายเนี่ยจะต้องเสียชีวิตนายเนี่ยยังมีความฝันที่จะต้องเติมเต็มนะหนีไปแล้วก็มีชีวิตต่อไปและเสียงนั้นเนี่ย
ไม่ใช่ใครเลยยกเว้นท่านวิสคาวอาเซตก็ฟังดูเหมือนเขาอะนะใช่ตอนแรกพวกเราก็สองจิตสองใจแต่พวกเราเนี่ยก็ได้เชื่อคำแนะนำของเขาแล้วก็หนีมาแต่ต้องขอบคุณคอร์เรจีสที่เขาเนี่ยค่อยเขวความสนใจพวกเราเลยวิ่งหนีออกมาจากกะจากอสูรไนท์ได้แล้วพวกเราเนี่ยก็แยกออกเป็น3กลุ่มพวกเราก็เลยหนีออกจากทริสตาเร็วที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้แล้วนายรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอร์เรจีสจากหลังจากนั้นฉันไม่รู้เหมือนกันมันก็ได้บินออกไปแล้วก็มีอัศวินเนี่ยตามหลังไปฉันก็ไม่ได้เห็นตั้งแต่นั้นฉันก็ไม่ได้เห็นเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหวังว่าทุกๆคนที่อยู่ข้างบนเรือนั่นจะไม่เป็นไรนะนี่พวกเรากำลังพูดถึงท่านเรเดียนเบดมาสเตอร์อยู่นะจะบอกไว้ก่อนฉันเนี่ยเป็นห่วงเรื่องอัศวินสีน้ำเงินเขามากกว่านะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วนายหนีมาที่เซลดิกเนี่ยนะก็ใช่แหละฉันเนี่ยสามารถหนีออกมาได้กับฟรีและก็เอลิออตนะแต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าคนอื่นๆเนี่ยแยกไปกันที่ไหนนะจริงเหรอพวกเขาอยู่ที่นี่ด้วยเหรอก็ตอนนี้เขาไม่อยู่นะแต่ใช่แหละแล้วผู้จัดการของตลาดในเซลดิกเนี่ยเขาก็ให้ที่นี่เนี่ยเป็นที่ซ่อนตัวสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ได้อยู่ที่นี่มาเป็นเดือนๆแล้วล่ะแต่แค่นี้มันก็เพียงพอให้สำหรับพวกเราเนี่ยหาวิธีที่จะพลิกสถานการณ์นี้ออกมานะแล้วพวกเราเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลอะไรก็ตามที่จะนำไปหานายด้วยก็นายก็เจอฉันแล้วนี่นาเอาเดี๋ยวบอกว่าพวกเธอทั้ง3คนจะยุ่งหน้าดูเลยสิเนี่ยทำเป็นพูดนะนายฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่านายเนี่ยทำอะไรมาบ้างในการที่เห็นน้องสาวของนายแล้วก็เจ้าหญิงอัลฟินเนี่ยถูกนำไปจากนายอย่างนั้นพวกเราทั้งหมดในคลาสของพวกเราเนี่ยก็จะพยายามช่วยเหลือนายอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพวกเขานะขอบคุณมากมาคิอัสฉันขอบคุณมากจริงแสดงว่านายเนี่ยเป็นคนทำใช่ไหมไอ้ปริศนาอันนั้นเนี่ยแล้วดูบอกว่าเด็กส่งหนังสือพิมพ์คนนั้นเนี่ยน่าจะอยู่พวกเดียวกับนายสินะ คุณพูดถูกสักสองอย่างเลยนะครับพวกเราเนี่ยได้รับรายงานจากช่องทางข่าวสารของพวกเราว่ามีใครบางคนเนี่ยเห็นคนที่หน้าตาคล้ายๆเรียนอยู่ในเมืองนะครับพวกเราเนี่ยสามารถหาวิธีที่ง่ายกว่านี้ในการล่อความสนใจของคุณแต่สิ่งที่ทำไปแล้วก็คือทำไปแล้วนะมีแต่นายคนเดียวนั่นแหละที่จะทำให้พวกเราวิ่งไปวิ่งมาโดยการใช้ปริศนาเรื่องหมากรุกอะไรพวกนี้นะแต่นายแน่ใจเหรอว่าอิทธิพลของจอมโจรบีเนี่ยมันไม่ได้ป้ายมากับนายด้วยเนี่ยโอเคฉันคิดว่าฉันเนี่ยควรใช้วิธีอื่นในการเรียกความสนใจของนายสินะยังไงก็ตามฉันเนี่ยรอไม่ได้แล้วในการบอกเอริออตกับฟรีว่านายปลอดภัยนะพวกเขาจะต้องดีใจสุดๆแน่เลยหลังจากที่พวกเขารู้นะแล้วนายรู้หรือเปล่าว่าพวกเขาไปไหนกันเนี่ยพวกเขาเนี่ยพยายามหาทางที่จะไปทางด้านตะวันออกของเขตแดนของครอสเบลนะพวกเราเนี่ยจะอยากจะไปที่สิ่งที่เหลือของกาลิเลียฟอร์เทรสนะอ้อไอ้ตรงนั้นมันเป็นสถานที่ที่พวกกองทัพหลวงมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอแล้วพวกกองทัพจังหวัดบุกไม่เข้าใช่ป่ะกอริเลียฟอร์เทสอย่างนั้นเหรอแล้วมากอดบอกว่าพวกทหารจากกองทัพหลวงเนี่ยอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ใช่แหละแล้วพวกเขาเนี่ยน่าจะใช้ตรงนั้นในการเป็นฐานทัพชั่วคราวนะกองทัพของท่านนายพลเพรกเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ๋อนายพลเพรกก็คือพ่อเอลิออตนะเนี่ยพ่อเอลิออตกองทัพทหารทุ่มเกาะที่4นั่นเหรอก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เพอร์เฟคเลยล่ะแล้วนายพยายามจะติดต่อพวกเขาใช่ไหมใช่แล้วล่ะพวกเราเชื่อมั่นว่าบางทีนั่นอาจจะช่วยให้พวกเราเนี่ยพลิกสถานการณ์ตอนนี้ก็ได้และในขณะที่พวกเขาไปหาทางกันอยู่เนี่ยฉันเนี่ยก็อยู่ที่นี่ในการทำการสนับสนุนเพิ่มเติมอะไรเนี่ยฉันคิดว่ามันก็อีกไม่นานแล้วแหละที่พวกเขาเนี่ยจะอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้หามาบางทีพวกเราเนี่ยอาจจะบอกสถานการณ์ตอนนี้แล้วพวกเราเนี่ยค่อยไปเจอพวกเขาก็ได้นะเข้าใจแล้ว
แสดงว่าพวกเรามีเวลาว่างจนถึงตอนนั้นสินะนายรู้หรือเปล่าว่าแถวนี้มีอะไรต้องทำอีกฉันเนี่ยไม่อยากนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรนะเอาว่าเรากลับไปที่เมืองเป็นไงฉันเนี่ยอยากดูเพิ่มเติมกับพื้นที่รอบๆดูซิว่าฉันเนี่ยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่ฉันสามารถหาได้บ้างฟังดูเป็นไอเดียที่เยี่ยมมากงั้นไปที่เซลดิกกันมาคิอัส join the party ลีนและมาคิอัสสามารถใช้ overdrive พอเวลาลิงก์ด้วยกันเนี่ยมีฟรีกับเอลิออตเหรออ๋อเราจะได้เจอฟรีกับเอลิออต3คนพวกมึงอยู่กันได้ยังไงไม่มีตงไม่มีเตียงเนาะนอนพื้นหรือยังไงไม่เป็นไรมีฟางข้าวอยู่เชื่อมั่นว่านอนได้แต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าสำหรับการประจนภัยของ The Legend of Hero เดี๋ยวตอนหน้าเราจะได้เจอเอลิออตกับฟรีแล้วนะตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงแล้วเราต้องอยู่ที่นี่กันอีก 2-3 วันจนกว่าวอลิมาเนี่ยจะฟื้นมานาอีกครั้งแล้วเราจะได้ไปที่อื่นกันต่อนะแต่วันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนดีกว่าและเอาไว้เจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย